สูตรแก้ผมเสียและผมมันเยิ้มวิธีง่ายๆแต่เห็นผลเร็วมากปัญหาผมมันเยิ้มกำลังสร้างความหนักใจให้คุณมากใช่ไหมคะผมมันมีสาเหตุมาจากต่อมน้ำมันใต้รูขุมขนบนหนังศีรษะของเราผลิตน้ำมันออกมามากเกินไปจนทำให้หนังศีรษะและเส้นผมมันเยิ้มจนทำให้หลายคนต้องเผชิญกับปัญหาผมมันรีบแบนและจัดทรงยากค่ะสำหรับวิธีแก้ปัญหาผมมันและการป้องกันหนังศีรษะมันนั้นเรามาเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาผมมันเบื้องต้นกันก่อนดีกว่าค่ะ 1. สระผมทุกวันอย่างน้อยวันละ1ครั้งด้วยแชมพูสำหรับผมมันโดยเฉพาะและไม่จำเป็นต้องใช้ครีมนวดผมหรือหากมีผมแห้งที่ปลายผมควรใช้ครีมนวดที่ปลายผมเท่านั้นค่ะ 2. หลีกเลี่ยงการหวีผมหรือแปรงผมบ่อยเพราะการหวีผมหรือแปรงผมจะกระตุ้นหนังศีรษะให้ผลิตน้ำมันออกมามากขึ้นค่ะ 3. พยายามไม่เครียดและพักผ่อนให้เพียงพอเนื่องจากความเครียดจะส่งผลโดยรวมต่อสุขภาพและลดปริมาณเลือดไปเลี้ยงหนังศีรษะค่ะเมื่อทราบถึงวิธีดูแลผมมันในเบื้องต้นแล้วนั้นเบตเตอร์เล็ตไอเดียขอแนะนำเคล็ดลับแก้ผมมันดีๆที่คุณสามารถทำได้เองจากที่บ้านถ้าพร้อมกันแล้วมาพบกับสูตรแก้ผมมันกันเลยค่ะสูตรแก้ผมมัน1น้ำมะนาวกับน้ำกลั่นเพียงแค่นำน้ำมะนาวจำนวน7ช้อนโต๊ะไปผสมกับน้ำกลั่นครึ่งถ้วยแล้วนำมาชะโลมให้ทั่วหนังศีรษะและเส้นผมนวดด้วยปลายนิ้วเบาๆหมักทิ้งไว้สัก2ชั่วโมงแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดก็จะช่วยให้ผมค่อยๆหายมันและยังทำให้เส้นผมนุ่มสลวยดูสะอาดสะอ้านมากขึ้นอีกด้วยค่ะสูตรแก้ผมมัน2น้ำมะนาวกับไข่ไก่เพียงแค่นำเอามะนาว1ลูกบีบเอาแต่น้ำจากนั้นก็เอาไข่ไก่จำนวน2ฟองมาผสมให้เข้ากันกับน้ำมะนาวจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อได้แล้วก็นำมาหมักผมให้ทั่วศีรษะแล้วทิ้งไว้ประมาณ30นาทีแล้วจึงล้างออกให้สะอาดด้วยน้ำเย็นจากนั้นก็สระผมให้สะอาดด้วยแชมพูสำหรับผมมันค่ะสูตรแก้ผมมัน3น้ำมะนาวกับโยเกิร์ตและผงฟูเพียงแค่นำเอามะนาว1ลูกบีบเอาแต่น้ำจากนั้นก็นำไปผสมกับโยเกิร์ตจำนวน1ถ้วยและผงฟู1ช้อนชาคนส่วนผสมทั้งหมดให้กลายเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นนำมาชะลมเส้นผมให้ทั่วหนังศีรษะแล้วปล่อยทิ้งไว้ประมาณ30นาทีเมื่อครบเวลาแล้วก็ล้างออกให้สะอาดด้วยน้ำเย็นจากนั้นก็สระผมให้สะอาดด้วยแชมพูสำหรับผมมันค่ะสูตรแก้ผมมัน4ว่านหางจระเข้กับมะนาวเพียงแค่นำเอาเนื้อว่านหางจระเข้จำนวน1ช้อนโต๊ะไปผสมกับน้ำมะนาวจำนวนครึ่งช้อนโต๊ะเมื่อได้แล้วก็บดส่วนผสมให้เข้ากันจนเป็นเนื้อครีมเหลวๆจากนั้นก็นำไปทาให้ทั่วเส้นผมและบริเวณหนังศีรษะนวดเบาๆและทิ้งไว้ประมาณ15นาทีเมื่อครบเวลาแล้วก็ล้างออกให้สะอาดด้วยน้ำเย็นจากนั้นก็สระผมให้สะอาดด้วยแชมพูสำหรับผมมันค่ะสูตรแก้ผมมัน5น้ำส้มสายชูกับน้ำเปล่าเพียงแค่นำเอาน้ำส้มสายชูจำนวน1ส่วนไปผสมกับน้ำเปล่าจำนวน4ส่วนแล้วนำมาชะโลมให้ทั่วหนังศีรษะและเส้นผมนวดด้วยปลายนิ้วเบาๆหมักทิ้งไว้สัก2ชั่วโมงแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำเย็นค่ะเพื่อนๆท่านใดที่ลองทำแล้วผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงก็อย่าลืมมาแชร์ประสบการณ์มาบอกกันบ้างนะคะและก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe ก็เป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ